งานใหญ่เข้าทันทีเพราะฉะนั้นต้องหายใจเองนะคะที่นี่ไม่มีใครช่วยหายใจได้ครับเครื่องมือก็ไม่มีเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่โรงหมอไม่ใช่หมอโอเคนะมีแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเพราะฉะนั้นความเข้าใจเท่านั้นที่จะช่วยได้เรื่องสุขภาพเมื่อความเข้าใจต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นต้องแชร์กันมาที่นี่ต้องการช่วยอะไรให้ช่วยอะไรให้โรงออกช่วยอะไรมาที่นี่ต้องการให้โรงออกช่วยอะไรให้อาการเจ็บปวดในร่างกายหายไปโอ้โหนี่มันครอบจักรวาลตั้งแต่หัวจนเท้าเลยครับตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยนี่ต้องก่อไฟกองใหญ่ทั้งนั้นอย่างนั้นต้องก่อไฟกองใหญ่กระโดดเข้าไปใส่ก็จะหายทั้งหมดเลยเอาไม่แบบนั้นเอาค่ะใครจะดูสมบัติไหมเนี่ยไม่ห่วงสมบัติค่ะเฮ้ยสมบัติผ่านกันชมนะจะให้ใครชมต่อก็คนที่อยู่ต่อเฮ้ยแล้วก็แล้วแต่งั้นเฉลยค่ะงั้นก็สังเกตเอาเองนะไม่มีใครบอกความรู้สึกที่ว่านั้นแทนตัวเราได้คำว่าเจ็บปวดคือรหัสของความรู้สึกนะคำว่าเจ็บปวดเป็นรหัสของความรู้สึกความรู้สึกเป็นเพียงแค่นามแต่มันอยู่ที่หัวมันเป็นรูปก็เลยว่าหัวปวดปวดหัวโอเคนะถ้าหากว่าสามารถแยกนามออกจากรูปได้ซึ่งจุดนี้มันจะวัดโดยความรู้สึกเพราะไม่มีเครื่องมือใดในโลกที่มาวัดความรู้สึกได้ฉะนั้นผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำจะต้องรู้กันและกันในนาทีต่อไปนี้โอเคไหมโอเคเอาละเหยียบหลังเท้าให้เรียบร้อยเอาละเริ่มต้นจับมือเลยจับเองพลังงานนี่มันสามารถถ่ายทอดถ่ายเทกันได้ไม่ใช่เรื่องสะกดจิตแน่นอนนะคะแล้วอยู่จะเข้าใจเองทั้งหมดเพราะสิ่งนั้นมันมีอยู่ในชั้นบรรยากาศนี่เองครับอยู่ในชั้นบรรยากาศมันอยู่ตรงกลางระหว่างอะตอมแต่ละอะตอมเชื่อมโยงใช่ไหมครับโดยปกติอะตอมเนี่ยถ้าเป็นอะตอมเดียวมันอยู่อย่างอิสระได้แต่ถ้าหากว่าสองอะตอมขึ้นไปมันต้องเกาะกลุ่มกันมันจะอิสระเฉพาะอยู่ในอยู่ที่เดียวเช่นอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าสุญญากาศเท่านั้นเห็นไหมออกจากสุญญากาศปุ๊บก็รวมกับพวกเลยอะตอมที่ว่าเป็นแผงเลยไม่ว่าจะเป็นอะตอมของไฮโดรเจนโทษทีต้องเป็นอะตอมของฮีเลียมอะตอมของออกซิเจนอะตอมคาร์บอนอะตอมของซัลเฟอร์อะตอมของก๊าซทั้งหมดในตารางธาตุถ้าอยากจะรู้ก็ไปดูเองในตารางธาตุนะครับให้สังเกตว่านี่แหละคือพลังงานที่มันจะวิ่งตามความรู้สึกมันจะบอกได้โดยความรู้สึกเท่านั้นเนียนมากเลยแล้วมันจะ exchange กันมันจะแลกเปลี่ยนกันแลกกันระหว่างพลังงานบริสุทธิ์ของลูกหงอกที่มีอยู่กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ต่อหน้าลูกหงอกขณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาพลังงานบริสุทธิ์มันเคลื่อนที่หนูจะรู้เองเป็นด้านความรู้สึกโปรดสังเกตอาการปวดที่ว่านั้นมันเป็นเพียงนามธรรมคือความรู้สึกที่ว่านั้นดูมันจะคลี่มันจะคลายเขามันเองเวลาผ่านไปมันก็จะคลี่คลายลดความเข้มข้นทีละน้อยทีละน้อยของมันเองของมันเองเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะรู้ได้โดยธรรมชาติเท่านั้นวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะมาทำให้รู้สิ่งเหล่านี้ได้แปลว่ามันคนละศาสตร์กันนะครับ
ของเขามันศาสตร์ความเชื่อของเรามันขาดศาสตร์ความจริงคนไม่เข้าใจก็สลับข้างวิทยาศาสตร์คือศาสตร์ความจริงเขาว่าธรรมชาติคือศาสตร์ความเชื่อใช่ไหมของเราเจอความจริงในความเชื่อที่ว่านั้นแล้วเพราะฉะนั้นศาสตร์ที่ดวงออกมีอยู่คือศาสตร์ของความจริงซ่อนอยู่ในธรรมชาติเรียกว่าพุทธศาสตร์ก็ว่าได้พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลกไม่ใช่ศาสนานะครับจำด้วยพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกส่วนศาสนานั้นเป็นการบัญญัติศาสตร์ที่พระเจ้าให้ไว้โดยการถ่ายเทผ่านปากนะครับผ่านพระโอษฐ์อย่างเดียวเท่านั้นวันหนึ่งเวลานั้นต่อมาก็มีผู้รวบรวมต่อมาก็มาเปลี่ยนเป็นภาษาจากมคธมาเป็นบาลีสันสกฤตบ้างบาลีสันสกฤตที่ทางด้านพระสงฆ์คร่ำเรียนกันในกลุ่มของเถรวาทบาลีท่านมหาทั้งหมดนั่นแหละเรียนทางด้านนี้เรียนบาลีไบลานนั่นแหละส่วนเราไม่รู้จักบาลีไบลานก็ภาษาพ่อขุนรามคำแหงนี่แหละมาว่ากันเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกที่เห็นตีพิมพ์กันผ่านภาษาไทยมันจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงหรือจะเพี้ยนหรือเปล่าดูงอกไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้แต่ขณะนี้เอาตัวธรรมชาติมันเป็นแชร์กันอยู่ปวดตัวธรรมชาติมันปวดเนาะถามว่าอาการปวดที่ว่านั้นมีมากเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วหรือยังครับอย่าหันนี้ไปไหนอย่าสนใจอื่นจะดูว่าถ้ามันคงที่มันก็จะยกไม่ไหวไงเดิมมันยกไม่ไหวมันก็อย่างน่าจะพอเดิมอะค่ะเท่าเดิมนะค่ะแปลว่าไม่ดีขึ้นนะค่ะเอาล่ะต่อไปบัดนี้อยู่เป็นฝ่ายรับเต็มๆนะฮะเมื่อกี้ต้องการให้เช็คด้วยตัวเองนะครับมีรู้สึกอะไรดีขึ้นไหมทำเองเมื่อกี้รู้สึกอะไรดีขึ้นไหมแย่ลงมีไหมครับคงเดิมโอเคเท่าเดิมบัดนี้ใส่ด้วยใส่เต็มๆสังเกตเอาความรู้สึกวัดกันแปลว่าไม่มีเรี่ยวแรงนั่นเองรวมความแล้วอ่อนล้าเพราะว่ายกแค่นั้นยังไม่ขึ้นโทษค่อยๆความรู้สึกตอนนี้เป็นเครื่องวัดตรงนี้แงนหน้าไปแงนไม่ใช่สายโอเคโทษแงนไปตั้งขึ้นไปถอยหลังไปตั้งฉากถ้าถอยหลังไปหลังจะไม่ได้ครับจะมาฝืนตามคำสั่งคือถอยหลังไปเงี้ยนไปจะนี่มันไม่ได้ไงคะมันมาเงี้ยนไปได้แค่นั้นใช่ไหมเงี้ยนไปเถอะจะช่วยเห็นไหมต้องตามคำสั่งผู้นำเนื้อค่อยๆเห็นไหมไม่ใช่จะไปฝืนมันเทียนน้อยสังเกตแค่นี้พอเนี่ยก็มากนี้ไม่ได้สังเกตครับไม่ไหวแล้วอย่าเพิ่งไปรู้ว่าไม่ไหวไม่เพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะคอไม่ได้อ่ะโทษอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งดิ้นนิ่งไว้1นาทียังไงก็ไม่ถึงใจขาด3 2เอาล่ะเรื่องของความรู้สึกนั้นจำเป็นจะต้องแชร์กันตรงนี้เอาล่ะทีนี้ขยับเอาเองแล้วถ้ามันเป็นพอยต์ก็มันจะต้องรู้จักมันเป็นเส้นตรงเช่นมาเจอกันตรงนั้นถ้าอยู่ในเส้นตรงมันเป็นเส้นแลกเปลี่ยนต้องเข้าใจเส้นตรงขวางหน้าอยู่เป็นเส้นแลกเปลี่ยนเหมือนเดินสวนทางกันครับจำภาพไว้เวลาพูดคุยทำไปด้วยคอจินตนาการไปด้วยเหมือนเดินผ่านเส้นตรงเส้นหนึ่งที่มันขวางหน้าอยู่มันจะแลกเปลี่ยนมันผ่านเส้นตรงนั้นอยู่ต้องเข้าใจพ้อยนี้มากๆถ้าไม่เข้าใจพ้อยนี้ก็แปลว่าคนละจังหวะจะเชื่อมโยงแล้วก็สุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไร
คือได้แบบไม่เข้าใจแล้วได้แบบเข้าใจมันอยู่กับเรานานอ่ะตอบคำถามดีขึ้นไหมรู้สึกตอบตามความจริงไม่รู้สึกดีขึ้นค่ะเหรอปวดเมื่อยไม่มียังอยู่ที่เดิมใช่ต่อไปแอคชั่นต่อไปครับก็ความรู้สึกจับความรู้สึกไว้ให้ได้โทษครับใจลึกๆเอาล่ะเหมือนขยมต้นไม้งั้นหน้าไปด้วยก็ดีเหมือนขยมต้นไม้ถอดปืดอย่าลืมหายใจถอดแป๊บปล่อยปกติธรรมดาโปรดสังเกตอย่าลืมหายใจเชื่อมโยงตามความรู้สึกตัวเองให้ได้นะคะทอดคือห้ามเบ่งสู้พูดมาถ้าเจ็บรีบบอกห้ามกลั้นทอดแป๊บไหวไหมตอบไม่ไหวไหมไม่ไหวอ่ะนี่คือความรู้สึกทั้งนั้นไหวไม่ไหวไหวไหมตอบไม่ไหวค่ะแค่นี้พอมันส่วนเป็นประกอบชอดนิ่งนิ่งปล่อยเริ่มหายใจเข้าจังหวะมันจะคลายออกเองเรียกว่าเส้นตรงผ่านเส้นตรงเส้นหนึ่งมันเป็นจุดแรกเปลี่ยนปุ๊บขมิ้วท้องซะท้องจะได้เบาจะเบาได้ไงรู้คำตอบอยู่ที่ผู้ถูกกระทำนะคะคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำทั้งหมดจะระแวงจะระแวงสังเกตเปรียบเทียบไม่ไหวค่ะแปลว่าตันไปหมดแล้วร่างกายเต็มร้อยอยู่ได้ไงนี่ขนาดอายุเท่านี้เป็นขนาดเนี้ยเพิ่มปีหนึ่งปีสองปีอยู่ได้ไหมเนี่ยหายใจไว มีอะไรดีขึ้นไหมร่างกายใจทั้งหมดทั่วตัว
ความรู้สึกทั้งหมดพับปล่อยตัวทำสบายห้ามสู้สามสองยกมือขึ้นเองถ้าใช้โยโหฮิวยกมือขึ้นไม่ใช่ขยับตัวยกไปเถอะขึ้นลงขึ้นลงอย่าเกรงขาอย่าเกรงมันจะวิ่งไปเองพลังงานตัวนี้ขยับเอาเองขึ้นลงลงขึ้นทำเองครับมือมันใช้ยังไงก็ใช้แบบนั้นอย่าเพิ่งไปโฟกัสอันหนึ่งอะไรเจ็บก็ไม่พูดแล้วก็ป้องหูนะเจ็บแล้วก็ไม่ยอมพูดได้ไหมตัวก็ตกลงบอกนะเจ็บก็บอกท่านที่จะได้ไม่ได้นะเจ็บต้องบอกจะเซฟกับแม่ทำไงจะเป็นเกินพุ่งป๊อปเลยยังเลยจะกันพลังงานนี้เลย